เรื่องลอตเตอรี่อ๋อก็ปากท้องเหมือนกันเพราะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราถูกเนี่ยเราก็จะได้มีเงินไงแล้วเราก็เป็นความหวังปากท้องเราก็จะดีขึ้นแล้วก็อันนี้เนี่ยทำลายสถิติอีกแล้วนะคือทำลายของทำลายทำลายทุกงวดเลยทำลายทุกงวดงวดนี้มีลอตเตอรี่ขาย7ล้านกว่าใบเนี่ยนะคะแล้วหมดในเวลา25ชั่วโมงโอ้25ชั่วโมงหมดแล้ว7ล้านกว่าใบนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการรายงานสถิตินะคะเป็นการทำลายสถิติเลยล่ะค่ะคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาเนี่ยนะคะก็บอกว่างวด1สิงหาคมเนี่ยที่เพิ่งจะเปิดขายกันเนี่ยนะคะ 7,167,500 ใบขายหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมง57นาทีค่ะใช้เวลาขายทั้งหมด25ชั่วโมงมีตัวแทนมาเข้าร่วมขาย 14,335 รายและผู้ซื้อนะคะ1,164,939 รายก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยซื้อกันคนละ 6-7 ใบครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อกล่าวหาที่บอกว่าเนี่ยมีนายทุนไปกว้านซื้อแล้วมาขายต่ออันนี้ก็ถ้าดูจากตัวเลขแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะค่ะเพราะว่าพอหารออกมาเนี่ยมันคนละ 6-7 ใบ 6-7 ใบเนี่ยแล้วคนเป็นล้านเข้าไปซื้อเนี่ยนะค่ะ